You are listening to the Active Podcast. สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ The Active Podcast นะครับวันนี้อยู่กับผมยศธีวัฒน์ครับในตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมานะครับเรื่องของการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองหรือประชาชนสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมแล้วก็คือการชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มชาวนาและก็เกษตรกรที่เดินทางมาจากทั่วทั้งประเทศเลยนะครับเพื่อที่อยากจะให้รัฐบาลนั้นแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินครับปัญหาหนี้สินกับเกษตรกรเนี่ยจะว่าไปก็เป็นของคู่กันนะครับข้อมูลล่าสุดจากสถาบันวิจัยป่วยอึ้งภากรของธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกกับเราว่าเกษตรกรที่เป็นครัวเรือนเกษตรกรนะครับ 90% มีหนี้ฮะเหลือเพียง 10% เท่านั้นที่ไม่มีหนี้อันนี้เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทั้งภาคส่วนของรัฐบาลภาคส่วนของสถาบันวิจัยแล้วก็หน่วยงานภาคประชาสังคมต่างๆรวมถึงตัวเกษตรกรเองที่จะต้องกลับมาแล้วก็มองถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยในอนาคตวันนี้เชิญ2ท่านมาพูดคุยกันนะครับว่าตลอดระยะเวลาการแก้ปัญหานี้มีอุปสรรคติดขัดตรงไหนและส่วนของมาตรการภาครัฐที่ผ่านมามันจะต้องเพิ่มเติมอะไรลงไปบ้างนะครับ2 ส่วนจากมูลนิธิชีวิตไทยหรือ Local Act นะครับคุณสมจิตคงทนผู้อำนวยการมูลนิธิชีวิตไทยท่านที่2เป็นตัวแทนเกษตรกรนะครับและเป็นผู้ประสานงานสภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทยคุณกิมอังพงนารายณ์นะครับสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับผมวิกฤตชาวนาตอนนี้ที่เผชิญมันหนักหนาสาหัสแค่ไหนแล้วที่มันเกิดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันมีสาเหตุจากอะไรบ้างครับพี่กิมวิกฤตเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าถึงที่สุดแล้วถึงในขั้นที่ดินหลุดมือไม่มีบ้านอยู่อาศัยแล้วค่ะครับก็หนักมากแล้วก็ถามว่าทำไมถึงหนักมาถึงขั้นนี้ได้คือจริงๆแล้วเนี่ยชาวนาเนี่ยไม่ได้ร่ำรวยมาแต่ต้นแล้วแต่อย่างมากก็คือพอมีกินพอเหลือบ้างตอนนี้เวลาเราเปลี่ยนวิถีการทำนาเกษตรแบบเดิมมาเนี่ยมาใช้วิธีทำการเกษตรแบบใหม่เนี่ยมันต้องพึ่งปุ๋ยพึ่งยาแล้วก็เข้าปลูกเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วเครื่องมือต่างๆอีกเยอะแยะที่ใช้ในการเกษตรตอนนี้เดิมเนี่ยสมัยก่อนน้ำมาเราก็ได้ทำแต่ฝนมาน้ำมาเราได้ทำแต่เดี๋ยวนี้เราใช้วิธีน้ำมาก็ไม่พอก็วิทย์น้ำก็ใช้น้ำมันแล้วคราวนี้ค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยรายได้ที่เรามีแค่พอกินแล้วเหลือบ้างเนี่ยวันนี้กลายเป็นว่าเราไม่พอเราต้องลงทุนทุกครั้งแล้วก็หลายครั้งที่ลงทุนไปแล้วน้ำท่วมลงทุนไปแล้วฝนแรงบางทีลงทุนไปแล้วอากาศหนาวมากข้าวไม่ออกตรงเนี้ยแล้วราคาข้าวทุกวันนี้ไม่มีใครจะรับประกันว่ามันจะอยู่แค่นี้แค่นั้นครับบางทีเกวียนละ 5,000 ก็เหลือแบบนี้มันก็ทำให้หนี้สินจากที่เราไม่มีจะใช้หนี้แล้วลงทุนไปใหม่ก็คือเป็นหนี้ใหม่ในส่วนของเกษตรกรเนี่ยบางคนก็ขายนาใช้หนี้ครับจบไปแล้วบางคนก็เข้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรก็เพื่อรอการชำระหนี้แทนพอมาเข้ากองทุนปั๊บเนี่ยมันก็จะหายไปเรื่องของเงินทุนเลยครับเราเคยไปกู้จากธกส.เพิ่มมาทำทุนถึงจะขาดทุนถ้ายังมีที่มีที่ดินมีราคาเราก็ยังกู้เพิ่มได้พอรอเข้ากองทุนปั๊บทุกสถาบันการเงินบอกเป็นสมาชิกกองทุนไม่ให้ก็กู้ไม่ได้กู้เงินมาทำทุนเลยเกษตรกรก็ต้องไปกู้จากในทุนซึ่งดอกเบี้ยแพงร้อยละ5ร้อยละ10เจ้าหนี้นอกระบบถ้าเราไม่มีเงินไปใช้หนี้เขาก็ฟ้องสืบทรัพย์มาเอาทรัพย์ของเราที่จำนองอยู่กับธกส.เนี่ยที่รอระหว่างรอเข้ากองทุนเนี่ยออกไปขายครับของคุณสมจิตพอจะให้ภาพอีกสักด้านได้ไหมครับว่าภาพรวมของหนี้ที่บรรพเชิญมามองดูแล้วภาพที่ผ่านมามันเป็นยังไงบ้างครับสำหรับหนี้สินของชาวนามูลนิธิชีวิตไทยนะคะถ้าสมมติว่าเราโฟกัสไปที่กลุ่มเกษตรกรก็คือเป็นเกษตรกรรายย่อยนะคะซึ่งจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยคือในสถานการณ์โควิดหนี้สินเกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างประมาณ 74% ครับใช่ไหมฮะจากเดิมที่ประมาณ 200,000 กว่าต่อครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยวิกฤตหนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็คือสะท้อนให้เห็นว่าชาวนามีหนี้หลายก้อนเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่พูดไปแล้วก็มีหลายสัญญาด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่มันค่อนข้างซับซ้อนนะคะอีกอันนึงก็คือว่า
วิกฤตนี้เนี่ยเกิดมาจากคือราคาผลผลิตที่ตกต่ำอันนี้เราพูดกันมานานนะคะเพราะว่าชาวนาที่อยู่ในกระแสที่ปลูกพืชเศรษฐกิจเนี่ยไม่สามารถกำหนดราคาผลผลิตได้นะคะอย่างเช่นที่ผ่านมาก็คือเราทราบว่าราคาข้าวตกต่ำมากนะคะหรือว่าปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้นทุกอย่างเลยโดยเฉพาะราคาน้ำมันชาวนาที่อยู่ในกระแสหลักอย่างเช่นปุ๋ยเคมีหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือมันถีบตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะอีกอันนึงที่มันโฟกัสมากๆก็คือเมื่อกี้ที่น้องบอกก็คือว่าค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่สูงนะคะสูงมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าอาหารเอ่ยนะคะแล้วก็หัวใจสำคัญอีกอย่างนึงที่ทำให้เกิดวิกฤตซับซ้อนก็คือเรื่องของความการไม่มีความรู้หรือว่ามีแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีการวางแผนทางการเงินที่ดีนะคะรวมถึงเรื่องของสัญญาเงินกู้ต่างๆเนี่ยค่ะก็คือจากที่เราทำงานวิจัยเนี่ยเราพบว่าจริงๆแล้วสัญญาเงินกู้เนี่ยชาวนาบางคนก็ไม่ทราบนะคะว่ามีวิธีการในการสถาบันการเงินมีวิธีการในการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบไหนยังไงนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการชำระหนี้ต้องชำระเมื่อไหร่ทำให้มึนไปเลยนะคะคือบางคนอาจจะยังจำไม่ได้ว่าหนี้ตัวเองทั้งหมดมีเท่าไหร่ด้วยใช่ไหมผมเคยลงพื้นที่ไปหน้า UN ถามแต่ละคนเนี่ยอาจจะตอบแค่300,000กว่า400,000กว่าแต่ก็ไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจนเพราะว่ามีหลายส่วนมากเกินไปว่าเรื่องสาวพี่น้องก็ขอโทษพี่น้องชาวคอสมอที่เคารพด้วยนะดอกเบี้ยขึ้นทุกวันเนี่ยไหมขึ้นทุกวันอะร้อยละ13บาทต่อปีอ่ะ13บาทต่อปีอ่ะแสนหนึ่งก็13,000มาได้เป็นหนี้คนละล้านนี่คนละ500,000คนละ700,000อ่ะเฉพาะดอกมาส่งไหวแล้วค่าเดือนละ6,000มาติดค่าปุ๋ยค่ายาเขาใช่ไหมมันไม่มีให้เขาอ่ะเราก็ต้องกู้เพิ่มพอถึงเวลาถงทกสเราก็ไม่มีเนาะแล้วไหนจะดอกก็ตกล้านสองก็ตกอย่างน้อยปีนึงก็ตก 80,000 90,000 แล้วเราจะไหวไหมผลผลิตเราก็ไม่ได้ตามเป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ผ่านมาของทั้งกองทุนแล้วก็ภาครัฐเขาทำยังไงกับชาวนาบ้างครับเพื่อที่ให้ชาวนาเนี่ยสามารถชำระหนี้ได้ครับพี่เกมังถ้าเป็นภาครัฐเนี่ยนโยบายส่วนใหญ่จะเป็นการชำระหนี้3ปีแล้วก็ปีสุดท้ายไปส่งทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตอนนี้เนี่ยนี่คือนโยบายภาครัฐซึ่งทำมาทุกครั้งที่มีรัฐบาลก็จะทำเรื่องนี้ตลอดคิดแต่ว่าทำแค่นี้แล้วก็เกษตรกรจะรอดเนี่ยมันไม่รอดอะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ได้ไปดูราคาผลผลิตไม่มีใครไปดูแลเรื่องราคาปุ๋ยยาวันเนี้ยปุ๋ยราคาลูกละ1,400-1,300ครับน้ำมันลิตรละเท่าไหร่นี่มันคือต้นทุนที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นนโยบายรัฐก็เลยไม่ไปตอบโจทย์ตรงนี้พอข้าวราคาขึ้นหน่อยปัจจัยขึ้นเลยปุ๋ยยาขึ้นหมดแต่ว่าเวลาลงไม่ลงข้าวนาส่วนใหญ่ขาดทุนมาเป็น20-30ปีด้วยซ้ำพอขาดทุนปั๊บเนี่ยมันเลยทำให้หนี้มันพอกมาแล้วพอกจนก้อนใหญ่มากวันนี้หนี้เกษตรกรเนี่ยมันต้องถูกทำให้มันแทกแข็งหรือว่าฟิตไว้เนี่ยนานเพื่อจะให้โอกาสเขาได้ไปปรับเปลี่ยนประกอบอาชีพใหม่ที่จริงอะเรื่องใหญ่คือเรื่องที่จะแก้หนี้เกษตรกรนี่ต้องเป็นเรื่องการฟื้นฟูอาชีพเราขาดทุนมาเนี่ยหลายคนที่เราช่วยเรื่องเป็นเรื่องหนี้แล้วโอนเข้าสู่กองทุนแล้วแต่ไม่มีทุนในการปรับอาชีพตัวเองเนี่ยเขายังทำนาเหมือนเดิมเขากลับมาเป็นหนี้รอบใหม่แล้วต้องกลายเป็นโดนยึดที่ใหม่อีกรอบแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องฟื้นฟูนี่คือเรื่องสำคัญคแต่ว่าฟื้นฟูยังไงเนี่ยมันต้องมานั่งคุยรายละเอียดเยอะเลยแล้วก็ในส่วนของตัวกองทุนเองวันนี้เนี่ยกองทุนฟื้นฟูเนี่ยเราเข้ามาสู่กองทุนปั๊บเนี่ยพอคนไหนที่ได้ซื้อหนี้ไปแล้วเนี่ยการฟื้นฟูอาชีพมันยังไม่ได้รับการฟื้นฟูตามกฎหมายกองทุนด้วยนะคะมีการฟื้นฟูอาชีพด้วยแต่พอยังไม่ได้กลับมาเนี่ยหนี้ก้อนใหม่ทำนาแบบเก่าหนี้ก้อนใหม่มันก็เกิดอีกตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าแก้แล้วไม่จบครับพี่สมจิตครับเป็นยังไงบ้างการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรที่ผ่านมาทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ฟังจากพี่กิมอังเมื่อสักครู่ครับพี่คิดว่ามีปัจจัยหลักๆอ่ะ2ปัจจัยนะคะอันนึงเลยก็คือเรื่องของมาตรการหรือนโยบายของรัฐคืออย่างเช่นนโยบายพักชำระหนี้นะคะซึ่งเราได้ลงพื้นที่กับนักวิชาการและก็ศึกษาเรื่องนี้เราพบว่าจริงๆแล้วการนโยบายพักชำระหนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นะคะเป็นเพียงการยืดระยะเวลาออกไปนะคะหนี้ยังเท่าเดิม
นะคะซึ่งอันนี้มันก็ทำให้เกษตรกรเขาก็ไม่สามารถที่จะหลุดออกมาจากบ่วงตรงนั้นได้ทำให้หนี้มันแบบพอกขึ้นด้วยซ้ำอะค่ะทีนี้ถามว่าเราจะทำยังไงก็คือการพักชำระหนี้จริงๆก็คือมันต้องหยุดดอกเบี้ยไว้นะคะอันที่สองก็คือมาตรการนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้นะคะซึ่งอันนี้เราก็เจอเหมือนกันว่าจริงๆแล้วบางธนาคารก็คือเหมือนกับเอาเงินต้นกับดอกเบี้ยมารวมกันแล้วก็ทำสัญญาเงินกู้ใหม่ใช่ไหมฮะดอกในสัญญาเงินกู้ใหม่ตัวเนี้ยดอกเบี้ยก็อาจจะลดลงนิดหน่อยนะคะแต่เหมือนกับเอาทั้งส่วนใช่ค่ะแล้วก็มาวางแผนในการดูว่าให้เกษตรกรเนี่ยชำระหนี้ได้นะคะนี่คือการปรับโครงสร้างหนี้ที่ผ่านมาดังนั้นถามว่ามาตรการหรือนโยบายของรัฐเนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องของการหลุดออกจากวงจรหนี้ไหมเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถช่วยได้นะคะอันนี้ปัจจัยภาครัฐการที่สองคือปัจจัยในตัวของเกษตรกรเองนะคะซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราก็สัดส่วนของเกษตรกรที่สูงวัยค่อนข้างเยอะมีปัญหาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็คือไม่มีความมั่นใจที่จะมีปรับเปลี่ยนนะคะเพราะว่ามีความกลัวใช่ไหมคะกลัวว่าถ้าเรามาทำแบบเกษตรอินทรีย์แล้วมาทำแบบนี้แล้วเนี่ยเอ๊ะใครจะมารับซื้อผลผลิตของเราเราจะเริ่มต้นยังไงเราจะตั้งต้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันเนี้ยเป็นสิ่งที่เขายังไม่รู้ดังนั้นเนี่ยการที่จะทำให้หลุดตรงนี้ได้คือต้องสร้างความมั่นใจคือหน่วยงานของรัฐก็มีมากมายในระดับพื้นที่ใช่ไหมคะครับเน้นเนี่ยไปส่งเสริมให้ปลูกและไปฟื้นฟูแล้วก็ต้องวางแผนให้ตลอดครบวงจรนะคะว่าผลิตแล้วเขาจะเอาไปไหนก็จะกินเองเขาจะจำหน่ายที่ไหนอะไรเงี้ยคือต้องมีตลาดรองรับเพื่อที่จะทำให้เกิดรายได้ขึ้นมาถ้าไม่เช่นนั้นก็คือไม่มีแรงจูงใจในการที่จะปรับมาเป็นแบบนี้นะคะมันสักครู่เรื่องการปรับโครงสร้างหนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีหลายแนวทางหลายๆข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ให้เกษตรกรสามารถชำระต่อไปได้ซึ่งจริงๆเราก็เข้าใจว่ากองทุนเนี่ยไม่สามารถจะมีเกษตรกรทั้งหมดมาเข้าเป็นสมาชิกได้ก็ยังมีบางส่วนที่จะต้องเป็นลูกหนี้กับสถาบันเจ้าหนี้ต่อไปแต่ถ้าไม่เกิดการปรับเปลี่ยนตรงนี้อยากจะฟังจากพี่กิมอังเหมือนกันว่าที่ผ่านมาครับเวลาเราเผชิญกับเจ้าหนี้เผชิญกับธนาคารการปรับโครงสร้างแบบนี้เนี่ยมาเป็นผลกระทบกับตัวเกษตรกรลูกหนี้ยังไงบ้างครับในส่วนของเราเกษตรกรเป็นสมาชิกกองทุนด้วยเนี่ยมันจะมีการปรับโครงสร้างหนี้2แบบแบบของธนาคารเองก็คือเอาเงินต้นและดอกเบี้ยมาปรับเป็นสัญญาให้เราชำระหนี้ใหม่แล้วก็แต่ว่าถ้ากองทุนฟื้นฟูเนี่ยปรับโดยที่เขาตัดดอกลดต้นให้แล้วให้เราไปผ่อนชำระ15 ปีก็ดอกเบี้ยก็ MRR 3การที่เราปรับโครงสร้างหนี้2แบบเนี่ยถ้าไม่ได้รับการฟื้นฟูอาชีพไม่ได้รับเงินทุนสนับสนุนมาในการประกอบอาชีพหรือการเปลี่ยนอาชีพเช่นอย่างเนี้ยเรามีนาสมมติเรามีนา5 ไร่เราอาจจะใช้2 ไร่ตัดมาทีมีปลูกต้นไม้ปลูกผักกินเลี้ยงปลาได้เลี้ยงไก่ได้ในนั้นเนี่ยถ้าไม่มีทุนมาให้เราปรับอาชีพมันก็เหมือนเดิมมาคุณอยู่ไป5 ปี 10 ปีปรับไปมันก็ประกอบอาชีพเหมือนเดิมมันก็ขาดทุนบ่อยกว่าได้กำไรอะค่ะมันก็เลยกลายเป็นหนี้เนี่ยไม่ได้มีเงินที่จะเหลือไปใช้ครม.อนุมัติงบมา2,000 ล้านเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรแล้วเขาบอกว่าเป็นกรณีเร่งด่วนด้วยกำลังจะถูกขายทอดตลาดอยู่ประมาณ 3,000 กว่ารายพี่อังแล้วถ้าได้งบตรงนั้นไปเนี่ยแล้วเขาจะรักษาที่ดินไว้ได้แน่นอนแหละเพราะว่าเป็นสมาชิกกองทุนแล้วแต่ว่าแล้วเขาจะไปถ่ายถอนคืนได้ไหมในช่วงชีวิตของเขาถ้าเขายังคงทำนาแบบนี้อยู่ไม่ได้ค่ะตอนนี้ที่เห็นเลยหลายรายก็คือไม่ได้ได้กำไรจากการประกอบอาชีพแล้วไปถ่ายถอนก็จะมีทั้งลูกไปทำงานแล้วอาจจะได้เงินมาถ่ายถอนบางรายลูกไม่มีเงินก็ไปขายให้คนนอกครับแล้วก็ทำสัญญากันไว้ว่าพอถ่ายถอนได้กองทุนปั๊บโอนกลับไปก็คือโอนขายไปแล้วตรงนี้ค่ะเป็นอย่างนี้เยอะเลยเกือบทุกวันที่กิมอังเดินในวันนี้ก็มาถ่ายเชิงเซาเนี่ยก็คือมาช่วยดูเรื่องแบบเนี้ยแล้วที่ดินเขาจะหลุดนะถามว่าแก่ใจที่จะทำเนี่ยเขาจะมีแก่ใจที่จะทำไหมค่ะพี่กิมอังครับเมื่อสักครู่ก็พูดออกมาถึงว่าถ้ามีทุนให้กับชาวนาก็คงจะได้พัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นแต่คราวนี้ก็จะเป็นคำถามสำหรับคนทั่วไปเหมือนกันว่าและอะไรคือหลักประกันว่าถ้าเกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้ไปแล้วได้รับทุนเพิ่มด้วยจะ
พร้อมปรับเปลี่ยนจริงๆแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตของเราจริงๆชาวนานะถ้าพูดตรงๆวันนี้ลูกหลานชาวนาไม่ทำนาแล้วลูกหลานชาวนาไปอยู่โรงงานไปอยู่โรงงานเนื่องจากว่าเห็นแล้วพ่อแม่ทำนามาตลอดชีวิตก็ยังมีหนี้สินถ้าเกิดว่าเรามีทุนในการฟื้นฟูอาชีพเนี่ยลูกหลานที่อยู่โรงงานเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากอยู่โรงงานจนตลอดชีวิต มันสามารถที่จะดึงลูกหลานพวกนี้กลับมาทำการเกษตรได้แบบอะไรครบวงจรแบบมีการขายเองด้วยซ้ำมีการผลิตมีการอะไรลดต้นทุนเนี่ยเข้าใจหมดแล้วมาวางแผนเนี่ยเขาอยู่รอดครับอยู่รอดแล้วก็หลายคนบอกไปได้สบายชีวิตเกษตรกรสบายกว่าที่อื่นมีความสุขก็ไม่ใช่สบายมีความสุขกว่าคือวันนี้หลายคนเราก็รู้ว่าหลายคนเข้ากองทุนเสร็จแล้วขายที่แล้วไม่ทำแล้วอาชีพเกษตรก็คือไปรับจ้างแล้วเพราะว่ามันไม่ดีขึ้นแต่วันนี้ เงื่อนไขในการที่จะเอาเกษตรกรเข้ามาอยู่โดยการช่วยเหลือเนี่ยใช้เงื่อนไขโดยการดึงเกษตรกรเข้ามาแล้วต้องให้เขาเนี่ยมาทำเกษตรเข้าแนวของทฤษฎีเกษตรทฤษฎีใหม่หรือว่าเกษตรพอเพียงหรือว่าโคกหนองนาอะไรพวกเนี้ยพอมีทุนตรงเนี้ยเขาจะรอดเพราะว่าวันนี้ซื้อแม้แต่อะไรซื้อแกงถุงกินกันแล้วไม่ได้มีการฝากหัวคณาก็ไม่มีเพราะฉีดยาฆ่าหญ้าเต็มไปหมดอันนี้ค่ะมันก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าไม่มีกินแล้วซื้อทุกอย่างเนี่ยมันไม่ทันกับอะไรได้แต่วันนี้ถ้าเราเก็บทุกอย่างในไร่แล้วขายได้แล้วกินแล้วเหลือแล้วเอาไปขายได้นี่มันคือรายได้ยั่งยืนนะคะจากข้อมูลที่ผ่านมาของกองทุนเหมือนกับว่ายังไม่มีรายใดได้รับการฟื้นฟูเลยไหมครับแบบเป็นจริงจังนะครับพี่กิมามถ้าเป็นจริงจังเลยเนี่ยที่ผ่านมาก็จะมีการที่จะของบประมาณเนี่ยก็คือขอผ่านคณะกรรมการเนี่ยครับพอพิจารณาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ผ่านนะและส่วนใหญ่จะได้มาก็คือไม่เกิน 500,000 ในงบที่เลขาสามารถสั่งจ่ายได้เองเลขากองทุนจ่ายได้ไม่เกิน 500,000 แล้วสมาชิกกองทุนเนี่ยไม่ 500,000 ไม่ใช่รายเดียวไง50รายอย่างเงี้ยรวมกันมาหรือว่า20รายเนี่ยมาขอเงิน 500,000 500,000 มันจะไปปรับอะไรได้บ้างมันเอาเหมือนเอาเงินไปละลายน้ำอะถ้าจะให้ทุนเนี่ยเมื่อสักครู่ที่ผมถามไปอาจจะถามพี่สมจิตเพิ่มด้วยว่าแล้วจะต้องทำยังไงว่าให้ทุนไปแล้วแล้วความสามารถกลับมายืนได้ด้วยตนเองด้วยไม่ใช่ว่าให้เหมือนกับคำพูดที่พี่กิมอังพูดไปอาจจะเป็นการละลายแม่น้ำหรือว่าอะไรมันไม่เกิดผลต่อไปเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงเพื่อให้แก้ปัญหานี้อย่างครบวงจรนะครับการแก้ไขปัญหานี้แบบครบวงจรอย่างที่มูลนิธิทำก็คือเราให้แบบมีเงื่อนไขนะคะให้แบบมีเงื่อนไขหมายความว่ายังไงก็คือว่าเรามาตั้งเป้าร่วมกันก่อนกับเกษตรกรนะคะว่าเราจะต้องวางแผนในการเรามีหนี้กี่ก้อนก่อนมากางกันนะคะแล้วเราจะจัดการหนี้แต่ละก้อนยังไงเราจะมีเป้าหมายในการชำระหนี้แต่ละก้อนไหนเพราะว่าหนี้แต่ละก้อนอย่างหนี้นอกระบบก็แก้ไม่เหมือนกับหนี้ในระบบใช่ไหมคะหรือหนี้บางก้อนที่กองทุนฟื้นฟูซื้อแล้วอะไรอย่างเงี้ยกำลังผ่อนชำระอยู่แล้วมีหนี้กองทุนหมู่บ้านอีกก็เยอะนะคะที่ชาวบ้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่หนี้กองทุนหมู่บ้านก็เป็นหนี้ที่ส่วนใหญ่เป็นการหมุนหนี้นะคะแล้วทำให้หนี้เพิ่มเพราะว่าพอไปชำระแล้วก็กู้กลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้อันที่สองก็คือเมื่อเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องมาดูว่าจะมีการวางแผนในการชำระหนี้ยังไงนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูว่ารายได้เรามีกี่ทางอ่ะใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดสมมติคือก่อนหน้านี้ก็เคยเสนอร่วมกับนักวิชาการว่าการชำระหนี้ต้องสอดคล้องกับรายได้หลักสมมุตินะคะว่าเขาเป็นหนี้ธ.ก.ส.อยู่ใช่ไหมคะแล้วรายได้ของเขามาจากการทำนาเนี่ยมีกี่ครั้งซึ่งหนี้ที่ได้จากรายได้หลักเนี่ยเกษตรกรต้องเอาไปชำระหนี้ก่อนเลยก็หนี้อื่นหรือว่ารายได้อื่นนะคะที่เข้ามาเนี่ยก็คืออาจจะวางแผนในการเป็นค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะครับอีกอันนึงคือที่เราทำก็คือว่าก็ต้องให้ความรู้ทางการเงินไปด้วยเมื่อกี้ที่เรียนกันนะคะว่าต้องทำการถ้าทำได้ก็จะดีมากก็คือการทำการบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะแล้วก็ฝึกในการออมบางกลุ่มที่เราทำงานด้วยก็คือเราก็จะให้มีกองเขาเรียกว่าเงินออมอะค่ะออมเงินร่วมกันแล้วเงินออมตรงนี้ก็คือเอาส่วนหนึ่งก็คือเอาไปชำระหนี้ได้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งเมื่อกี้ที่จะไปคือการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายนะคะแล้วก็การเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะคะซึ่ง
อันนี้มันจะทำให้การวางแผนในการแก้หนี้มันเป็นไปได้จริงนะคะเพราะว่ามันจะต้องสอดคล้องกับชีวิตของเกษตรกรคนๆนั้นว่าถ้าเขามีรายได้แค่เดือนละ 3,000 แต่เขาให้เขาชำระหนี้เดือนละ 5-6,000 เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะคะซึ่งอันนี้จะต้องแบบแมทกันแล้วก็สอดคล้องกันกับอีกอันนึงคือการพัฒนาศักยภาพชาวนาเมื่อกี้ที่พี่จิตได้เรียนไปอะค่ะว่าเราก็มีเครื่องมือในการชำระหนี้แบบครบวงจรก็คือการวิเคราะห์ตนเองด้วยนะคะในหลายๆมุมว่าเขามีต้นทุนอะไรในเรื่องของอาชีพอย่างเราไปที่จังหวัดชัยนาทเนี่ยนะคะเราพบว่าต้นทุนอาชีพเดิมอะเขามีอาชีพที่มีคุณค่ามากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนมพื้นบ้านต่างๆเนี่ยเราก็ช่วยกันรื้อฟื้นนะคะหรือว่าการพัฒนาทักษะที่มีอยู่เนี่ยค่ะให้มันเกิดขึ้นเป็นรายได้เพื่อที่จะให้มีรายได้เข้ามาหลายทางรายได้ด้านเดียวไม่พอใช่ไหมครับใช่ต้องมีหลายทางเพราะว่าก็ต้องมาดูว่าเขาจะมีรายได้เสริมอะไรบ้างนะคะแล้วก็มันก็มีอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นจากหนึ่งก็คือจากการที่มูลที่ไปพัฒนาศักยภาพนะคะอย่างเช่นมีมูลไส้เดือนนะคะอันนี้ก็ทางมูลที่ที่โดยนาเคียงเมืองก็จะช่วยในการทำเรื่องตลาดก็รับมาขายด้วยอะไรด้วยแล้วก็การต่อจากที่เขาเผาถ่านอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ช่วยกันยกระดับให้เขาแบบทำเป็นน้ำส้มควันไม้นะคะที่จะมาเป็นสารกำจัดแมลงใช่ไหมคะหรือว่าทำได้หลายๆอย่างเนี่ยค่ะก็คือดูทั้งรายดูรายบุคคลดูรายองค์กรดูจากวิถีชีวิตของเขาแล้วประกอบกับการสร้างองค์ความรู้ให้เขาเพิ่มเติมด้วยมันถึงจะแก้ได้ใช่พอทำแบบนี้ค่ะคือถ้าคือเกษตรกรหลายท่านก็มีวินัยแล้วเขาก็สามารถที่จะแก้หนี้ได้จริงนะคะคือบางคนก็แบบเอาไปชำระทีละก้อนทีละก้อนและบางคนก็พอเราไปช่วยเรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี้ยจากการที่จากเดิมที่ขายข้าวได้สมมุติว่า100โลแต่พอไปทำเป็นแพ็คเกจขึ้นมาพัฒนาช่องทางตลาดเนี่ยก็คือข้าวตัน2ตันก็ขายได้หมดภายใน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือทำให้เห็นว่ากลไกของตัวเกษตรกรเองกลไกกลุ่มนะคะแล้วก็ความร่วมไม้ร่วมมือของส่วนต่างๆเนี่ยมันก็ช่วยผลักดันให้เขาเนี่ยมีกำลังใจที่จะทำให้แบบฟื้นชีวิตก็คือจะฟื้นขึ้นมาเนี่ยค่ะครับผมโอ้น่าสนใจนะครับอันนี้อาจจะต้องร่วมมือเนาะถ้าหน่วยงานภาครัฐมองเห็นตรงนี้แล้วลงไปให้ความสำคัญกับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากอยากให้พี่กิมอังสะท้อนนิดนึงครับถ้าทั้งจะเป็นข้อเสนอข้อเรียกร้องสิ่งที่อยากให้ทั้งภาครัฐเนี่ยดำเนินการอย่างเร่งด่วนเลยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตอนนี้โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินเรามีเสียงอะไรอยากจะส่งไปถึงทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างครับหนี้สินเกษตรกรหรือเรื่องปัญหาของเกษตรกรเนี่ยควรจะเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลต้องเร่งทำเพราะว่าคือหนึ่งเนี่ยคือเรื่องชีวิตคนพื้นฐานเกษตรกรที่อยู่พื้นที่เนี่ยมันจะทำให้ฐานมั่นคงของประเทศเนี่ยให้ฐานของประเทศมั่นคงก็คืออาหารวันนี้ถ้าเกษตรกรตรงนี้เนี่ยอยู่ไม่รอดมันก็คือเกษตรต่อไปมันก็จะกลายเป็นเกษตรของไม่ทุนที่ดินแล้วมันจะมีคนที่เดือดร้อนจากชาวนามันก็จะเข้ามาในกรุงเทพแล้วมารับจ้างมาเป็นตะลำมาเป็นคนแออัดกันต่อไปแทนที่เกษตรกรเนี่ยจะอยู่อย่างมีความสุขและผลิตอาหารที่ดีเนี่ยค่ะเรื่องนี้เลยฝากรัฐบาลว่าแก้ไขต้องแก้ให้ครบวงจรไม่ใช่แก้แค่พักหนี้หรือว่าแก้แค่เอาหนี้มาเก็บไว้แล้วก็ให้เขาทำการเกษตรแบบเดิมต่อไปวันนี้เนี่ยเกษตรกรเนี่ยวันนี้ที่อยู่กันเนี่ยเหลือที่ดินแปลงสุดท้ายบ้านหลังสุดท้ายแล้วครับวันนี้ท่านบอกว่าจะจัดสรรที่ทำดินให้ทำกินให้เกษตรกรเนี่ยวันนี้ไอ้คนที่มีอยู่แล้วกำลังจะหลุดมือนี่ท่านช่วยได้ไหมวันนี้ไม่ใช่ความผิดของเกษตรกรที่ว่าคุณขี้เกียจคุณไม่ได้ทำแล้วคุณปล่อยให้เสียหายแต่เราทำเต็มที่แล้วแต่เรากำหนดกลไกราคาตลาดไม่ได้เรากำหนดต้นทุนไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นมาตามราคาทั่วไปเลยเราไม่สามารถจะบอกว่าปุ๋ยต้องราคาเท่านี้หรือว่าการที่จะปรับให้เกษตรกลับไปเป็นเกษตรอินทรีย์เกษตรกรเนี่ยก็ต้องอาศัยเวลาในการที่จะปรับพื้นนาปรับดินในวันนี้มันเสียหายไปจากการใช้เคมีเยอะเกินไปดินเรียกว่าดินตายนะคะว่าเราเรียกว่าดินตายเนี่ยวันนี้ถ้าไม่ปรับจนครบแล้วเนี่ยแก้ปัญหาจนครบแล้วเนี่ยแก้เป็นบางส่วนมันก็จะติดอยู่อย่างนี้เหมือนเดิมครับวันนี้แก้ปัญหาชาวนาต้องแก้หมดทุกส่วนค่ะปัญหาเรื่องหนี้สินเรื่องที่ทำกินแล้วก็เรื่องการปรับพื้นฐานการผลิตการเกษตรค่ะครับนี่ก็เป็นเหมือนกับ
คำยืนยันนะฮะจากเกษตรกรว่าจริงๆเขาไม่ได้ต้องการให้เราเอาเงินไปช่วยแก้หนี้ให้เขาอย่างเดียวนะครับแต่เขาอยากให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบพัฒนาอย่างยั่งยืนนะฮะพี่จิตมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับค่ะอยากจะทิ้งท้ายว่าถ้าประเทศเรานะคะโดยเฉพาะยิ่งหน่วยงานของรัฐนะคะมีเป้าหมายร่วมกันเป้าหมายเดียวก็คือเรื่องของการรักษาที่ดินแล้วก็รักษาพื้นที่อาหารของประเทศนี้ไว้เนี่ยนะคะมันต้องมีองค์ประกอบสำคัญที่จะต้องมาช่วยแก้ไขปัญหาก็คือนโยบายที่ต้องมีความจริงใจแล้วก็แก้ไขปัญหาที่โครงสร้างได้จริงนะคะคือไม่ใช่มาตรการระยะสั้นที่ช่วยเหลือแบบครั้งละ 5,000 แล้วก็แบบก็จบนะคะคือต้องมาจี้ที่กลไกอย่างเช่นถ้าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้จริงอย่างกองทุนฟื้นฟูต้องเร่งรัดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาค่ะเพราะว่าการแก้นี่ตั้งแต่ปี 4-5 ถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะแก้ได้ประมาณซื้อนี่ได้ประมาณ 30,000 รายใช่ไหมคะเราก็อยากจะให้เร่งรัดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหานี่ที่เร็วขึ้นนะคะอาจจะมีการสร้างแรงจูงใจสำหรับเกษตรกรที่เขาชำระหนี้สำเร็จนะคะแล้วก็เขาสามารถรักษาพื้นที่อาหารตรงนี้ไว้ได้นะคะการทำงานเชิงรุกก็สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูการให้ความรู้ต่างๆนะคะรวมถึงตัวของเกษตรกรเองด้วยที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหานี่นะคะคือไม่ได้ปล่อยให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเข้ามาช่วยเรานะคะแต่ว่าเราก็ต้องร่วมกันมีความตื่นตัวนะคะมีเป้าหมายว่าเราจะหมดหนี้ภายในกี่ปีนะคะเพื่อที่จะรักษาที่ดินไว้ให้ลูกหลานนะคะรักษาพื้นที่อาหารไว้ให้กับสังคมไทยนะคะฉันก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องทุกภาคส่วนนะต้องจริงใจแล้วก็จริงจังกับเรื่องนี้นะคะค่ะครับผมได้ครับอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนจากมูลนิธิชีวิตไทยด้วยที่ทำงานกับเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับขอบคุณครับพี่จิตขอบคุณพี่กิมอังค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ก็เป็นทั้งเสียงสะท้อนนะครับจากตัวแทนเกษตรกรแล้วก็หน่วยงานที่ทำเรื่องของการแก้ปัญหาและยกระดับการทำอาชีพของเกษตรกรอย่างจริงจังสิ่งนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการไปจัดการหนี้สินให้กับเกษตรกรเท่านั้นนะครับแต่ยังคงมีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนการทำนาการทำไร่หรือการทำการเกษตรของทุกๆภาคส่วนต่อจากนี้ว่าจะทำอย่างไรให้เกษตรกรสามารถยืนอยู่ได้ด้วยลำแข้งของตัวเองโดยไม่ต้องไปพึ่งกับการเข้าสู่วงจรเงินกู้เพื่อให้ตรงนั้นเนี่ยมาเป็นสิ่งที่ผูกรัดไม่ให้เขาสามารถพัฒนาแล้วก็มีโอกาสทำมาหากินได้ต่อไปอันนี้เป็นเป้าหมายใหญ่ครับที่ทั้งรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ต่อไปนี่คือทั้งหมดของรายการ The Active Podcast นะครับกลับมาพบเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมธีวัชชูรัตน์ลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ You are listening to The Active Podcast